ัตนัยข้อ5นายสุชายมีรายได้ 5,000 ซื้อแปรังนกเดือนละ10ขวดถ้ารายได้เพิ่มขึ้นเป็น 10,000 จะซื้อแปรังนกเพิ่มขึ้น14ขวดให้เขียนค่าความยืดหยุ่นอุปสงค์ต่อรายได้เท่ากับเท่าใดแบบจุดและแบบช่วงเอาแบบจุดก่อนแบบจุด10ลบ14หาร 5,000 ลบ 10,000 คูณ 5,000 หาร10โอเคคำตอบที่ได้ก็คือ 0.4 โอเคต่อไปแบบช่วงบ้าง10ลบ14หาร10บวก14คูณ 5,000 บวก 10,000 หาร 5,000 ลบ 10,000 คำตอบที่ได้คือเท่าไหร่ 0.5%